ปู่แอดจนตอมาแล้วท่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนออาหารสมองยามเย็นกับคุยข่าวยามเย็นประจำวันที่10พฤศจิกายนสงครามเลเซอร์กำลังจะมาแล้วหลังอังกฤษสร้างสำเร็จและนำมาทดสอบจานใช้งานแล้วอาหารสมองยามเย็นเสิร์ฟทุกวันโดยปู่แอดจนตอ1สัปดาห์ขอหยุดเพียง1วันนะครับเสาร์หรืออาทิตย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆที่น่าสนใจ around the world เรื่องราวของเศรษฐกิจในอาเซียนเมื่อความเสี่ยงของวงการอสังหาริมทรัพย์เอเชียลามจากจีนไปยังหลายประเทศตอนนี้มาที่อินโดนีเซียและเกาหลีใต้เศรษฐกิจฟิลิปปินส์สดใสพุ่งทะยานปลาแซลมอนจากนอร์เวย์กลายเป็นที่นิยมในประเทศไทยเป็นตลาดใหญ่อันดับต้นๆในเอเชียและเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนนวัตกรรมอาวุธในที่สุดอาวุธเลเซอร์พลังสูงก็เป็นรูปเป็นร่างหลังอังกฤษสร้างเสร็จสำเร็จเรียบร้อยและทดสอบเป็นที่น่าพอใจเป็นรอบที่2แล้วสถานการณ์ล่าสุดเมื่อกองทัพรัสเซียโฆษกกระทรวงต่างประเทศประกาศพร้อมเจรจาโดยไม่มีเงื่อนไขและกองทัพรัสเซียสั่งถอนทหารออกจากเคอร์ซอนแล้วล่าสุดสมรภูมิประจำวันและยุทธการในสนามรบการสูญเสียประจำวันของกองทัพรัสเซียและการวิเคราะห์สถานการณ์สงครามโดย Sky News ที่อังกฤษกษัตริย์ชาร์ลที่3โดนประชาชนปาไข่ใส่ระหว่างลงขึ้นที่เยี่ยมราษฎรที่เมืองยอร์กเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องเด่นของคุยข่าวยามเย็นวันนี้เราจะพูดถึงเศรษฐกิจอาเซียนหลังจากที่อสังหาริมทรัพย์จีนทำท่าส่วนเซแล้วส่งผลให้แวดวงอสังหาริมทรัพย์ของเอเชียวุ่นวายไปทั่วตอนนี้ลามไปที่อินโดนีเซียและเกาหลีปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ต่อวิกฤตหลังราคาหุ้นกู้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอินโดนีเซียร่วงขณะที่เกาหลีใต้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือดังตลาดสแตนดาร์ดเวลรายงานข่าวนี้ราคาหุ้นกู้ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในอินโดนีเซียกำลังลดลงอย่างหนักอาจเป็นสัญญาณว่าปัญหาหนี้ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในหลายประเทศซึ่งรวมถึงจีนเกาหลีใต้เวียดนามกำลังทวีความรุนแรงขึ้นหลังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นกำลังเผยให้เห็นถึงความเสี่ยงที่สะสมอยู่ในตลาดหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ที่จะครบกำหนดในปี2024ของเอกวังโพโดโมโรบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของอินโดนีเซียสัปดาห์นี้ลดลง 6.7 เซนซึ่งเป็นการลดลงหนักที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2021ทำให้ราคาหุ้นกู้ดังกล่าวแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการที่37เซนต์ขณะที่วันพุธที่ผ่านมาวงเล็บวันที่9พฤศจิกายน Fitch Ratings บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกได้ปรับลดอันดับของ PT Kawasan Industry Jababeka บริษัทพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในอินโดนีเซียลงสู่ระดับจังหรือขยะเนื่องจากเชื่อว่าการเสนอแลกเปลี่ยนหนี้ครั้งล่าสุดทำไปเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ความตึงเครียดเหล่านี้ที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นจากกันบรรดาบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายประเทศต้องต่อสู้กับยอดขายที่ชะลอตัวและต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นนอกจากนี้ในวันพฤหัสบดีหุ้นกู้ที่ได้รับการสนับสนุนโดยลิปโป้คาราวัคซีบริษัทอสังหาริมทรัพย์อีกแห่งหนึ่งในอินโดนีเซียที่จะครบกำหนดในปี2026ก็ลดลง 0.3 เซนแต่ระดับ54เซนเช่นเดียวกับหุ้นของ
LMIRT Capital ก็ขาดทุนต่อเนื่องราคาลดลงเหลือ55เซนต์ทั้งนี้ราคาหุ้นกู้ที่ต่ำกว่าระดับ70เซนต์มักหมายความว่ามีปัญหาอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทั่วโลกกำลังเผยให้เห็นความเสี่ยงที่สะสมอยู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเกิดจากการระดมทุนในราคาถูกในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19ในวันนี้เกาหลีใต้เพิ่งออกมาตรการใหม่เพื่อช่วยตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังประสบปัญหาผ่านการค้ำประกันเพิ่มเติมโดยการจัดหาเงินทุนของโครงการต่างๆไม่ใช่แค่อินโดนีเซียเท่านั้นที่ประสบปัญหาจีนกำลังประสบวิกฤตหนี้ในภาคอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แย่ลงเป็นประวัติการณ์ในขณะที่เวียดนามหลายบริษัทก็ดิ้นรนเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนขณะที่ผู้ซื้อบ้านที่มีศักยภาพต้องเผชิญกับการตรวจสอบเครดิตที่เข้มงวดหลังจากรัฐบาลเข้ามาปราบปรามการขายพันธบัตร S&P Global Rating ยังปรับแนวโน้มเครดิตของบริษัทจาบาเบกาอินโดนีเซียในสัปดาห์นี้เป็นระดับลบ Negative Outlook พร้อมคาดการว่าบริษัทดังกล่าวอาจถูกปรับลดอันดับเป็นผิดนัดชำระหนี้บางส่วน Selective Default ได้เมื่อวันจันทร์ที่7พฤศจิกาหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ที่จะครบกำหนด2023ของจาบาเบกาแต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมแต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันนี้มาอยู่ที่ 48.6 เซนต์ต่อดอลลาร์ดูเหมือนว่าทิศทางไม่สดใสเลยนะครับสำหรับตลาดเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายแต่ก็มีข่าวดีเล็กน้อยในบางช่วงบางส่วนของเอเชียเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเป็นแบบนั้นไปแล้วเราไปดูที่ฟิลิปปินส์ฉุดไม่ลงเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ขยายตัว 7.6% ในไตรมาส 3แม้ธนาคารกลางเร่งดอกเบี้ยไปแล้วถึง5ครั้งในปีนี้ข่าวดังกล่าวรายงานจาก The Standard Well เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ขยายตัว 7.6% ในไตรมาสที่3เร็วเกินคาดแม้ธนาคารกลางจะเร่งอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปแล้วถึง5ครั้งในปีนี้ด้านรัฐบาลเตือนแม้ GDP น่าประทับใจแต่อัตราเงินเฟ้อน่าเป็นห่วงเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ในไตรมาส3ขยายตัว 7.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ถูกกดเอาไว้มีสูงกว่าประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์ในผลสำรวจความคิดเห็นของรอยเตอร์ที่ 6.3% และเร็วกว่าการขยายตัว 7.5% ในไตรมาส 2เมื่อเทียบกับรายไตรมาสผลผลิตมวลรวมของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับหดตัว 0.1 ในไตรมาส 2ทางด้าน Arsenio Barcesakenรัฐมนตรีวางแผนเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ระบุว่าเศรษฐกิจฟิลิปปินส์น่าจะเติบโตเหนือเป้าหมายของรัฐบาลที่คาดว่าอยู่ที่ 6.5-7.5% ในปี2022อย่างไรก็ตามเขาเตือนว่าท่ามกลางพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมทางด้านการเติบโตนี้ฟิลิปปินส์ยังเผชิญกับภาระหนักคืออัตราเงินเฟ้อสูงต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้นซึ่งกระทบจากค่าเงินเปโตที่อ่อนค่าลงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อฟิลิปปินส์ในเดือนตุลาคมแตะระดับสูงสุดในรอบ14ปีตอกย้ำความคาดหมายว่าธนาคารกลางฟิลิปปินส์จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่6ในการประชุมวันที่17พฤศจิกายนนี้โดยในวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาธนาคารกลางฟิลิปปินส์เคยระบุว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เป็นหนึ่งในตัวเลือกหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐเพิ่งปัดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เพื่อรับมือกับการอ่อนค่าของเงินเปโซที่ปีนี้อ่อนค่าไปถึง 12.3% เมื่อเทียบกับดอลลาร์แม้ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งแต่การเติบโตเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เฉลี่ยใน9เดือนจนถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 7.7 เนื่องจากได้รับอานิสงส์การเปิดเศรษฐกิจใหม่เต็มรูปแบบหลังจากที่รัฐบาลยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาดโควิดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี
บริสเคนกล่าวต่ออีกว่ารัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับเงินเฟ้อเพื่อปกป้องกำลังซื้อของประชาชนรวมถึงคุมเข้มนโยบายการเงินนี่คือภาวะของเศรษฐกิจทั้งด้านอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียและการเติบโตของบางประเทศในอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์จากนี้เราจะไปดูเรื่องของค่านิยมการบริโภคโดยเฉพาะปลาแซลมอนซึ่งเป็นอาหารชั้นสูงที่หลายคนมีความใฝ่ฝันหรือชอบมากมายเหลือเกินในประเทศไทยพบว่าเรื่องนี้เป็นที่นิยมสูงสุดในอาเซียนราคาดีดขึ้นไป 40% ก็ไม่หวั่นคนไทยกินแซลมอนนอร์เวย์มากที่สุดในอาเซียนข่าวดังกล่าวมาจาก Today Business น้องปลาส้มหรือแซลมอนซึ่งถือเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมที่สุดในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมนูแซลมอนซาเซมิแซลมอนยำหรือแซลมอนดองที่มีจำหน่ายกันทุกหัวระแหงไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่จนถึงร้านรวงในตลาดใกล้บ้านจึงไม่แปลกที่ตอนนี้ประเทศไทยจะกลายเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของแซลมอนจากนอร์เวย์ในอาเซียนสภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์รายงานมูลค่าการส่งออก10เดือนแรกของปี2022ประเทศไทยนำเข้าอาหารทะเลจากนอร์เวย์เพิ่มขึ้น 15% รวมมูลค่ากว่า 8,800 ล้านเติบโตกว่า 64% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยแบ่งเป็น3สินค้าหลัก1ปลาแซลมอน 1.6 หมื่นตันเติบโตขึ้น 6% มูลค่า 5,600 ล้านโดยมีอัตราการเติบโตของมูลค่าสูงถึง 55% กวายอทเทา 6.6 พันตันเติบโตขึ้น 51% สำหรับน้ำหนักและมูลค่าขึ้นเป็น 2,200 ล้านเติบโตขึ้น 114% Norwegian Saba 9.4 พันตันเติบโตขึ้นโดยน้ำหนัก 23% มูลค่า570ล้านบาทเติบโตขึ้น 54% ทำให้ตลาดกวายอทเทาปลาที่มีสีส้มคล้ายแซลมอนเติบโตสูงที่สุดในช่วงที่ผ่านมาลองมาสังเกตว่ามีสิ่งหนึ่งในตัวเลขด้านบนคือการเติบโตมูลค่านำเข้าสูงกว่าการเติบโตของปริมาณวงเล็บราคาแพงขึ้นแม้ไทยจะนำเข้าอาหารทะเลเพิ่มขึ้นจากนอร์เวย์ 15% แต่มูลค่ากลับเติบโตกว่า 64% เหตุผลคือราคาแซลมอนและอาหารทะเลประเทศอื่นๆดีดตัวสูงขึ้นโดยประมาณการว่าสูงขึ้น 3-40%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาแซลมอนดีดตัวสูงขึ้นมาจาก 1. ความต้องการบริโภคแซลมอนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลังโควิด 2. ปริมาณการผลิตแซลมอนที่เพิ่มสูงไม่ทันความต้องการ 3. อัตราแลกเปลี่ยนที่ส่งผลต่อการซื้อขายแซลมอนในบางช่วงเวลา 4. การเข้ามาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทำให้มีปริมาณการสั่งแซลมอนเพิ่มขึ้น5. การขยายตัวของร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยจากเดิมที่มีอยู่จำนวนมากอยู่แล้วโดยแม้ว่าราคาปรับมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่แซลมอนและอาหารทะเลก็กระทบกับความต้องการเพียงเล็กน้อยคนส่วนใหญ่ยังใช้จ่ายกับอาหารไม่ต่างจากปกติอันบีเจนวาวิกรอชเวกผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์กล่าวว่าความแข็งแกร่งของแซลมอนจากนอร์เวย์คือคุณภาพและความสม่ำเสมอแซลมอนจากนอร์เวย์เป็นผู้นำตลาดมานานมีกฎระเบียบที่เข้มงวดในการควบคุมคุณภาพการผลิตทำให้รสชาติคงที่ทั้งปีรวมถึงเดินหน้าสู่กระบวนการผลิตที่เน้นความยั่งยืนปีหน้าคาดว่าจะมีปริมาณนำเข้าจะเติบโตอีก 20% อย่างแน่นอนหากพูดถึงตลาดอื่นๆในเอเชียแปซิฟิกตลาดในพื้นที่เอเชียตะวันออกอย่างจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขนส่งเนื่องจากความขัดแย้งในรัสเซียยูเครนทำให้ชะลอตัวลงเล็กน้อยส่วนตลาดอาเซียนถือว่ามีการเติบโตดีอย่างน่าสนใจโดยเฉพาะตลาดเวียดนาม
ที่เป็นตลาดดาวรุ่งจับตาอันดับหนึ่งในภูมิภาคตอนนี้ด้วยมีจำนวนประชากร100ล้านและการเติบโตของอาหารญี่ปุ่นที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนกับตลาดของไทยในอดีตนี่คือสิ่งที่เรียกว่าหลายคนจับตามองเลยว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนอกจากนั้นตลาดของไทยและมาเลเซียฟิลิปปินส์ก็มีการเติบโตดีสิงคโปร์ค่อนข้างทรงตัวปีหน้าสภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์จะเริ่มทำตลาดในเวียดนามตามรอยของประเทศไทยในปีที่ผ่านมาโดยจะใช้งบประมาณกว่า72ล้านเพื่อผลักดันยอดขายสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักโดยดึงยาย่าอุรัสยามาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของซีฟู้ดจากนอร์เวย์ในประเทศไทยภายใต้แคมเปญ The Story from the North เมื่อถามถึงคู่แข่งอันบีเยินกล่าวว่าในแต่ละเซกเมนต์ของตลาดแซลมอนประเทศไทยมีคู่แตกต่างคู่แข่งที่แตกต่างกันตลาดแซลมอนสดจะมีออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอื่นๆขณะที่แซลมอนแช่แข็งจะมีชิลีและอื่นๆแต่โดยเชื่อว่าความหลากหลายของคู่แข่งจะช่วยผลักดันให้ตลาดไปได้ไกลขึ้นนอกจากนี้ในปีหน้านอกจากแซลมอนกวยอทเทาและนอร์วีเจียนซาบะนอร์เวย์เตรียมจะผลักดันสินค้าในกลุ่มที่มีเปลือกอย่างนอร์เวย์เจียนล็อบสเตอร์ปูจักรพรรดิกุ้งกรีนแลนด์เพราะอาหารทะเลกลุ่มมีเปลือกที่เติบโตในทะเลนอร์เวย์ได้เปรียบเรื่องรสชาติหวานจากการเติบโตในทะเลที่มีอุณหภูมิต่ำนี่คือค่านิยมของสินค้าที่เรียกว่าเป็นอาหารเลิศหรูสำหรับคนชั้นกลางในประเทศไทยเรื่องราวต่อไปเราจะไปดูนวัตกรรมเทคโนโลยีอาวุธประเทศอังกฤษประสบความสำเร็จในการทดสอบเครื่องยิงเลเซอร์กำลังสูงอีกครั้งหรือสงครามเลเซอร์กำลังจะมาแล้วข่าวดังกล่าวรายงานจาก TNN Tech รัฐมนตรีกลาโหมสหราชอาณาจักรประกาศได้ทดสอบอาวุธดากอนไฟท์ซึ่งเป็นเลเซอร์โจมตีระยะไกลกำลังสูงลองเลนส์เลเซอร์ Direct Energy Weapon สำเร็จเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาบริเวณมณฑลวิลเชียร์ใกล้ศูนย์ทดสอบการยิงพอสตันดาวสายปาร์คห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีป้องกันประเทศของสหราชอาณาจักรได้ทำการทดสอบอาวุธนี้เป็นครั้งที่2ซึ่งหมายความว่าการพัฒนาเลเซอร์ที่ผลิตขึ้นเองในประเทศก้าวหน้าเป็นอย่างมากสำหรับการทดสอบอาวุธดากอนไฟท์ครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมโดยดากอนไฟท์สามารถล็อกเป้าหมายโจมตีทั้งทางอากาศทางทะเลในการทดสอบครั้งที่2ในเดือนตุลาคมนี้เป็นการยิงไปยังเป้าหมายในระยะทางการยิงที่หลากหลายเพื่อแสดงว่าอาวุธนี้สามารถควบคุมได้อย่างปลอดภัยมีความแม่นยำในระดับเซนติเมตรอาวุธดากอนไฟท์ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้งบประมาณราว100ล้านปอนด์หรือ 4,200 ล้านบาทภายใต้การดูแลของบริษัท Dagon Flight Consortium ที่ควบคุมโครงการโดยระบบเครื่องยิงเลเซอร์ Dagon Flight ประกอบด้วย MBDA Missile System ซึ่งเป็นระบบดูแลคำสั่งและควบคุมชั้นสูงและเซ็นเซอร์ประมวลผลภาพรวมถึงระบบ Leonardo เครื่องยิงลำแสงที่โฟกัสและล็อกเป้าหมายพร้อมช่วยคำนวณการยิงที่เหมาะสมกับสภาพอากาศไปด้วยสุดท้ายคือ Kinetic เครื่องกำเนิดเลเซอร์แบบ Phase Combined Solid State ขนาด50กิโลวัตต์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานก่อนหน้านี้รัฐบาลสหราชอาณาจักรสนใจจะพัฒนาเลเซอร์และอาวุธพลังงานแบบยิงเป็นลำแสงโดยตรงเนื่องจากระบบดังกล่าวสามารถโจมตีเป้าหมายเช่นโดนขีปนาวุธด้วยความเร็วแสงขณะที่กระจายกระสุนไม่มีวันหมดด้วยค่าใช้จ่ายเพียง34บาทต่อการยิง1ครั้งนอกจากค่าบำรุงรักษาแล้วอาวุธเลเซอร์ยังลดความซับซ้อนของการขนส่งเป็นอย่างมากอีกทั้งมีความยืดหยุ่นโดยเลเซอร์สามารถขยายต้นกำเนิดพลังงานได้อย่างง่ายดายเพื่อการยิงในพลังงานที่รุนแรงขึ้นสำหรับขั้นตอนต่อไปของโปรแกรมทดลองคือรวมผลการทดสอบยิงทั้ง2ครั้งเข้าด้วยกันและ
ทดสอบกับเป้าหมายที่เหมือนจริงมากขึ้นนี่คือเทคโนโลยีอาวุธที่ทางโลกตะวันตกพัฒนาไปไกลและก้าวหน้าเหลือเกินเรื่องราวต่อไปเราจะไปดูเรื่องของสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนในรอบวันที่ผ่านมาโฆษกกระทรวงต่างประเทศรัสเซียซักฮาโรวาได้แถลงว่าสหพันธรัฐรัสเซียมีความพร้อมที่จะเจรจากับยูเครนเพื่อพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นจริงที่จะพัฒนาจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่พูดง่ายๆว่าพร้อมเจรจาโดยไม่มีเงื่อนไขนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและต้องบอกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสถานการณ์การสู้รบทีเดียวนอกจากนั้นมีการยืนยันและประกาศอย่างเป็นทางการทั้งจากแม่ทัพในพื้นที่และจากรัฐมนตรีกลาโหมโซโลวินสกินแม่ทัพและซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมให้มีการถอนทหารออกจากเคอร์ซอนนี่คือเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับกองทัพรัสเซียถอยทัพออกจากเคอร์ซอนนี่ถือได้ว่าเป็นชัยชนะครั้งสำคัญและครั้งยิ่งใหญ่ของกองทัพยูเครนในการสามารถยึดคืนเมืองสำคัญทางใต้คือเมืองเคอร์ซอนคืนมาจากกองทัพของจักรวรรดิรัสเซียเหตุผลที่ซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียบอกว่าเนื่องจากพื้นที่ของเคอร์ซอนและชุมชนโดยรอบไม่สามารถสนับสนุนพูดถึงง่ายๆว่าไม่มีอาหารและอุปกรณ์ต่างๆทำให้ไม่สามารถที่จะต่อต้านยูเครนได้ขณะนี้กองทัพรัสเซียได้ถอนกำลังและเตรียมพื้นที่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำดานิเปอร์ไว้แล้วถอนทัพออกจากเคอร์ซอนออกมาตั้งรับที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำดานิเปอร์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพื้นที่ที่รัสเซียสูญเสียในครั้งนี้เท่ากับมากกว่า 4,000 ตารางกิโลเมตรและมีทหารรัสเซียที่กำลังต้องหลบหนีอย่างรวดเร็วไม่ต่ำกว่า 40,000 นายถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่เลยทีเดียวเรื่องราวต่อไปเรื่องราวของกษัตริย์ชาญที่3ถูกขว้างไข่ในขณะที่เดินอยู่ที่เมืองยอร์กในประเทศอังกฤษสำหรับสถานการณ์สู้รบประจำวันนั้นพงศกรลอดชมพูได้รายงานว่าการรบในยูเครนมีการเคลื่อนไหวที่สำคัญ3เรื่องคือจักรวรรดิรัสเซียทุ่มกำลังพลที่เป็นทหารใหม่เทเข้ามาในแนวหน้าอย่างหนักทำให้ยูเครนทำการลุกได้ไม่คืบหน้ามากนักซึ่งต้องแลกกับการเสียชีวิตจำนวนมากของทหารรัสเซียและที่เคอร์ซอนการอพยพพลเรือนและถอนกำลังทหารดูเหมือนคล้ายเป็นกับดักมากขึ้นสมควรที่ยูเครนต้องใช้ความระมัดระวังอย่างไรก็ตามไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาในพื้นที่ที่เมืองสนิลโฮริฟกายูเครนได้เปิดแนวลุกใหม่เรียบลำน้ำที่จะตรงเข้าเมืองหลวงของเคอร์ซอนได้อีกหนึ่งทิศทางเพิ่มขึ้นที่ซาโปริเซียทางการรัสเซียบอกว่าทหารนาวิกโยธินที่มีข่าวสูญเสีย300นายไม่เป็นความจริงยูเครนต่างหากที่สูญเสียมากถึง9เท่าสำหรับตัวเลขการสูญเสียกำลังพลของกองทัพรัสเซียใส่ขึ้นมาเร็วมากเกือบใกล้ถึงร้อยละ50ถึงเมื่อไหร่ก็ลำบากแล้วยานเกราะและปืนใหญ่ต้องเร่งให้ถึงร้อยละ50เช่นกันส่วนรถถังแทบจะเลิกพูดได้เลยที่รูฮันทหารใหม่จำนวนมากยอมจำนนบอกว่าพอเริ่มยิงกันคนที่คุมมาก็หายตัวไปแล้วและพบว่ายิงพวกเดียวกันเสียชีวิตจำนวนมาก
สาเหตุหนึ่งคือทหารใหม่ที่อยู่แนวหน้าถูกตีล้นลงไปแล้วกองหนุนที่อยู่แนวที่2ซึ่งเป็นทหารเก่าและวากเนอร์หรือปืนใหญ่แนวที่3ก็จะเข้ามาทำการยิงพื้นที่นี้สูญเสียมากและทุ่มกำลังมาไม่หยุดเอาขึ้นมนุษย์เข้าทับถมเพื่อชัยชนะด้านล่างใกล้เครมินารัสเซียตีโต้กลับมาได้ตรงที่เหมือนแหลมแต่ก็สูญเสียจำนวนมากมีนักวิเคราะห์ทางการทหารบางคนบอกว่าการส่งทหารใหม่มาถ้ารอดชีวิตและอยู่รบได้นานอีกหน่อยก็จะเก่งขึ้นเองส่วนตัวผมก็เห็นด้วยแต่อาวุธไม่มีให้ใช้ต่างหากที่คือตัวตัดสินที่แบรงมุดมีการยิงคลังเข้าไปในพื้นที่เป็นเข้าไปลึกเป็นคลังอาวุธที่ซาโปริเซียตรงนี้มีข่าวว่านาวิกโยธินจากรัสเซียละลายทั้งหน่วยไม่แน่ใจว่ายังอยู่ในเขตโดเนสหรือไม่รัสเซียบุกขึ้นมาแล้วถูกตีโต้ถอยลงไปที่นี่ทางการรัสเซียบอกว่าเสียหายเล็กน้อยสื่อตะวันตกที่รายงานไปเมื่อวานบอกว่าหมดไปครึ่งหน่วยที่เมืองหลวงของซาโปริเซียรัสเซียยิงขีปนาวุธทิ้งเล่นอีกแล้วสาเหตุเพราะเวลานี้ขีปนาวุธจากพื้นสู่พื้นของรัสเซียล่อยหลอจึงต้องใช้ขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศมายิงแทนผลก็เป็นแบบนี้แต่รัสเซียมีฐานะการเงินร่ำรวยตัวอย่างแค่นี้สบายมากละลายทิ้งไปทุกๆวันด้านบนของเคอร์ซอนโดนขีปนาวุธ S-300 ซึ่งเป็นขีปนาวุธป้องกันระบบป้องกันภัยทางอากาศเช่นเดียวกันในเคอร์ซอนมีเครื่องบินSU-25ถูกยิงตกอีก1ลำมีคำล้อเลียนรัสเซียว่าไม่ได้มีครูฝึกที่เหลือก็ส่งเข้าไปรบทั้งอย่างนั้นเราไม่มีครูฝึกเพียงพอก็ไม่เป็นไรส่งเข้าไปให้รบในสมรภูมิถ้ารอดตายมันก็เก่งเองในเคอร์ซอนมีการอพยพคนเรือนข้ามฝั่งบางส่วนโดยเฉพาะเด็กเล็กจะถูกส่งเข้าไปที่จักรวรรดิรัสเซียยูเครนเปิดเส้นทางการบุกใหม่เป็นเส้นทางรถไฟและถนนหลักเรียบรำน้ำตรงเข้าสู่เคอร์ซอนที่เมืองท่าโอเดสซาโดนของอิหร่านถูกยิงตกวันหนึ่งเป็น10ลำขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศนาแซมได้ถูกส่งเข้ามาเพิ่มเติมให้ยูเครนมากขึ้นรัสเซียมีการระดมการตรวจสภาพความพร้อมรบและปล่อยขบวนรถบรรทุกเข้าสู่สนามรบเป็นรถบรรทุกรุ่นน่าจะหลายสิบปีแล้วแบบนี้มีคนเขียนว่าคล้ายๆรถทอดกฐินบ้านเราส่วนของยูเครนที่ได้รับมาก็จะเป็นอีกแบบนี้ยิงกันไม่ผิดตัวแน่ขณะนี้รัสเซียได้มีการขอเจรจาโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วแต่ทางยูเครนแถลงว่าจะเจรจากับประธานาธิบดีคนใหม่ของจักรวรรดิรัสเซียเท่านั้นมีคนไปประท้วงหน้าสถานทูตสหราชอาณาจักรในมอสโกบอกว่าสหราชอาณาจักรนั้นลุกลามยูเครนจากกรณีเรือไร้คนขับที่ทำลายเรือธงของรัสเซียที่ไครเมียทหารใหม่บ่นเรื่องราวต่างๆรายนี้ท่าทางว่าจะเป็นยูทูบเบอร์มีการทักทายแฟนคลับก่อนฉันชื่อจุดฉันมาจากแฮงริสต์โอบรัสแล้วบอกว่าฉันถูกเกณฑ์มาเมื่อไหร่และมาถึงที่ไหนถูกเกณฑ์มาจากเมืองโคมมอมสกี้และมาถึงที่คาเมนสกี้ที่หน่วยฝึกของเราได้รับการสนับสนุนจากผู้คนทั้งหลายมีของดังต่อไปนี้เช่นผู้ว่าการของรัฐอาร์ครันส์คริสโอบราสจิซิบรูสกี้อเล็กซานเดอร์มาดูว่าได้อะไรกันบ้าง 1. รองเท้าบูทกันหนาวเราจะได้ไม่แข็งและดูแล้วเราก็จะไม่แข็งแน่ถ้าเป็นแบบนี้คือรองเท้าบูทใส่กันน้ำนั่นเองด่าเสร็จแล้วก็โยนทิ้งไปและอาหารให้บริโภคภายใน15วันผลิตเมื่อวันที่9ตุลาคมเพราะฉะนั้น15วันก็ไม่เกินวันที่24ตุลาคมแล้ววันนี้วันที่7พฤศจิกาก็แสดงว่าหมดอายุแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมรภูมิประจำวันเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวที่มีการแถลงอย่างเป็นทางการถึงการที่ขอเจรจาโดยไม่มีเงื่อนไข
เป็นคำกล่าวของกระทรวงต่างประเทศโดยโฆษกของกระทรวงต่างประเทศว่ารัสเซียพร้อมที่จะเจรจากับยูเครนเพื่อให้เกิดความเป็นจริงและพัฒนาจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ซาฮาโลวาเป็นโฆษกกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียได้แถลงวันนี้ถือได้ว่าเรื่องการขอเจรจาโดยไม่มีเงื่อนไขนั้นเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะตอนนี้สภาพการรบของรัสเซียเรียกว่าแทบจะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยซ้ำไปเรื่องราวต่อไปเราจะไปดูถึงความสูญเสียประจำวันของกองทัพรัสเซียและไปดูเรื่องการวิเคราะห์จากสถานีโทรทัศน์สกายนิวการสูญเสียประจำวันของกองทัพรัสเซียประจำวันที่9พฤศจิกายนสำหรับความสูญเสียประจำวันของกองทัพรัสเซียนั้นพงศกรรอดชมพูได้รายงานว่าการสูญเสียของรัสเซียประจำวันที่9พฤศจิกายนกลับมาลบหนักวันที่2มาคอยดูว่าเป็นการลบกัน5วันพัก2วันหรือไม่ทหารรัสเซียเสียชีวิต780นายรถถัง15คันยานเกราะ12คันรถขนส่ง11คันปืนใหญ่11กระบอกจรวดหลายลำกล้อง2ชุดระบบป้องกันภัยทางอากาศ2ระบบโดน7ลำในขณะที่มีรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ในสงครามโดยสถานี Sky News ได้วิเคราะห์สงครามยูเครนไว้ดังนี้ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงสหรัฐพูดคุยกับที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของจักรวรรดิรัสเซียโดยบอกว่าอย่าได้แม้แต่คิดเรื่องการใช้นิวเคลียร์เพราะจะโดนตอบโต้รุนแรงดังนั้นช่วงหลังๆนี้ดูเหมือนปูตินจะไม่ได้พูดถึงแล้วการลบในพื้นที่ทุกแห่งจักรวรรดิรัสเซียจะส่งทหารใหม่ออกมาที่แนวหน้าทหารหลักอยู่ด้านหลังโดยห้ามถอยเด็ดขาดทำให้เกิดการสูญเสียอย่างหนักที่ลูฮันรัสเซียทุ่มกำลังสองทิศทางตามที่รายงานไปแล้วโดยให้ยูเครนปล่อยให้เข้ามาแล้วใช้ปืนใหญ่จากที่สูงยิงทำลายละลายทิ้งเป็นหน่วยๆที่บรักหมุดก็ทำนองเดียวกันทหารรัสเซียเพิ่มเติมกำลังมากกว่าที่ใดพยายามบุกเข้ามาเดือนฝ่าแต่ยังไม่ไปถึงไหนแต่ที่แนวหน้ามีการสูญเสียจำนวนมากที่โดเนสหน่วยนาวิกโยธินของรัสเซียหมดไปครึ่งหน่วยถือว่าละลายไปจากการลบแต่รัสเซียยังคงให้ลบต่อที่เคอร์ซอนเรื่องสำคัญคือการยึดเขื่อนให้ได้ทางหนึ่งป้องกันรัสเซียทำลายเพื่อปล่อยน้ำท่วมเมืองอีกทางหนึ่งเพื่อตัดการส่งน้ำสะอาดไปไครเมียรัสเซียตั้งอพยพพลเรือนออกมาโดยมีทหารหลักของรัสเซียปลอมตัวประปนออกมาจะสร้างการประทะให้เห็นว่าทหารยูเครนยิงพลเรือนชาวยูเครนเองส่วนด้านหน้าจะใช้ทหารใหม่เข้าไปดันยูเครนไว้นี่เป็นการรายงานที่สรุปโดยพงศกรรอดชมพูเกิดเหตุปาไข่ใส่พระเจ้าชาญที่3ขณะเยือนเมืองยอร์กแหล่งข่าวต่างประเทศรายงาน Workpoint Today นำเสนอชายชาวอังกฤษพยายามปาไข่ใส่กษัตริย์ชาญที่3และราชินีคาเมร่าขณะเสด็จเยือนประชาชนที่เมืองยอร์กตำรวจอังกฤษได้รวบตัวชายคนหนึ่งที่พยายามปาไข่ใส่กษัตริย์ชาญที่3และสมเด็จราชินีคาเมร่าขณะที่ทั้งสองเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติราชกิจที่เมืองยอร์กทางตอนเหนือของอังกฤษภาพวิดีโอปรากฏให้เห็นไข่ที่ผู้ปาเหตุปาใส่กษัตริย์ชาญที่3ลอยผ่านหน้าของทั้งสองคนก่อนตกแตกบนพื้นมีรายงานข่าวว่าระหว่างที่ตำรวจเข้ารวบตัวชายคนดังกล่าวตะโกนว่าประเทศนี้สร้างด้วยเลือดทาสท่ามกลางการโห่ร้องของประสบนิกรที่มารอรับเสด็จด้านกษัตริย์และราชินีไม่ได้แสดงปฏิกิริยาใดๆต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงเดินและแวะทักทายประชาชนอย่างต่อเนื่องรายละเอียดดังกล่าว Workpoint Today นำเสนอและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว
พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายคลิปนี้ไม่มีปู่แอดขอบ่นนะครับใครอยากรับชมรับฟังให้ดูคลิปก่อนหน้านี้หรือกดลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวล
อยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ